ธรรมชาติก็ได้พอได้อยู่ได้กินแต่ถ้าทำแล้วจับเงินแสนเนี่ยแนะนำพืชชนิดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปที่จังหวัดระยองนะคะไปดูโรงเรือนปลูกเมลอนแค่2โรงเรือนเจ้าของจับเงินแสนแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามเลยนะคะเพราะว่าสายพันธุ์ที่เขาปลูกเนี่ยราคาดีลูกหนึ่งก็โอ้โหเป็นร้อยเลยคุณทัศนันเปี่ยมพงสารเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหน้านั้นค้าขายแต่ว่า5ปีมาเนี้ยตัดสินใจใช้พื้นที่ว่างๆเนี่ยประมาณ10ไร่ในพื้นที่กลางเมืองระยองปลูกเมลอนซะเลยแกบอกว่าคนกำลังนิยมจริงๆก็นิยมมานานแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่คลายความนิยมเลยแค่2โรงเรือน2เดือนเท่านั้นค่ะได้นับเงินแสนแล้วนะคะถือว่าไม่น้อยเลยในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วพันธุ์ที่แกปลูกเขาเรียกว่าเมลอนพันธุ์พื้นฐานหรือว่าพันธุ์เบาก็คือพันธุ์เหลืองจักรพรรดิจะมีเนื้อสีส้มรสหวานกรอบพันธุ์กรีนเน็ตนี่เป็นตะข่ายเนี่ยนะคะเนื้อตะข่ายเนี่ยจะเป็นเนื้อเขียวๆแล้วก็เนื้อกรอบนุ่มหวานปลูกไม่นานก็คือ2เดือนค่ะก็เก็บเกี่ยวได้เลยถือว่าเป็นพืชที่สามารถรู้ล่วงหน้าและกำหนดราคาได้ชัดเจนของแกเนี่ยนะคะก็ 70-80 วันแกขายได้ลูกละประมาณ200นะคะในท้องตลาดนะแล้วก็นับต้นได้เลยต้นหนึ่งมีกี่ลูกแกคำนวณได้เลยนะคะว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่นะคะลองฟังแกดูนะคะทำอยู่นะคะไซส์ก็เป็นโดมขนาดกลาง6เมตรคูณ20นะคะก็ต่อโดมเนี่ยก็จะปลูกได้อยู่300ต้นนะคะถ้าเก็บเกี่ยวจริงๆก็อาซีเฉลี่ย300ต้นต่อโดมนะคะเราทำ2โดมก็ได้300ลูก600ลูกนะคะก็ลูกละประมาณ200ละปี2เดือนก็แสนกว่าก็เอาได้ค่ะถือได้ถือว่าเป็นพืชที่ตอบโจทย์แล้วนะคะในเราในสภาวะเศรษฐกิจนี้เพราะว่าเราทำเองปลูกแบบปลอดภัยทำเองขายเอง2 3เดือนแสนกว่ามันโอเคมากเลยนะนี่จะมีแค่2โรงนะถ้า3โรง4โรง5โรงมันก็จะเติบโตไปใช่มั้ยต้นนึงเนี่ย1ลูกต้นนึง1ลูกใช่ค่ะนะครับสามารถที่จะบังคับได้นะโดยเฉพาะระบบการเกษตรนะครับบ้านเราทันสมัยเดี๋ยวนี้เข้าให้น้ำให้ปุ๋ยเนี่ยครับก็คือว่าให้ทางแบบใช้นาฬิกาตั้งเลยนะครับถึงเวลาปั๊บนี่ครับมันก็ให้อัตโนมัติอัตโนมัติไปเลยนะครับคนไม่ต้องทำอะไรมากเก่งครับเกษตรกรไทยเรานี่นะ